ต่างกับตอนนั้นลิบลับเลยนะผู้ที่ใช้วิชานินจาพื้นฐานคือการลบรอยเงาและซ่อนตัวโอเคทุกคนซ่อนดีๆมากฮะมาสู้กันตัวต่อตัวเลยดีกว่านี่นายผิดแผกจากชาวบ้านเขาหรือเปล่าเนี่ยทั้งสองคนฉันจะบอกอะไรให้นะกฎข้อแรกของวิชานินจาคือกระบวนท่าหนีช่องวะเฮ้ยวิชาโดนสักหมัดแล้วก็เฮ้ยถ้าไม่โดนสักหมัดแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกเกือบไปแล้วไม่ล่ะถ้าทางเราแยกเราเอาละนะได้เข้ามาเสร็จโหละย่อย่อพี่จะหนีเหรอฮะพี่ชาระบำเงาเฮ้ยนี่เหมือนภาพจากคิ้วเหลี่ยมนี่วิชาก๊อปปี้ของอาจารย์คาคาชินี่เอาละตัวจริงอยู่ที่ไหนแน่เนี่ยอยู่ที่นี่ไงเล่าฮะเฮ้ยเหมือนท่าไม้ตายลับเฮ้ยเฮ้ยอย่าจิ้มทะลวงสหัสวงอย่าเฮ้ยเหรอพลาดไปแค่นิดเดียวเมื่อกี้เกือบไปแล้วนั่นในอีกความหมายนะย่าเมื่อก่อนเนี่ยสบายกว่านี้ตั้งเยอะนี่นี่ดูถูกกันอยู่ได้เนาะอย่างจับหน่อยเจอแบบนี้เฮ้ยเอ้าเป็นนินจาอย่าหันหลังให้ศัตรูสิเจ้าบ้ากระบวนท่าไม่ตายลับจิ้มทะลวงสาสวัสดิ์ยอยู่ตรงนั้น